สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายความหมายของคําว่าไหนๆก็ไหนๆหนในภาษาอังกฤษนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้โครงสร้างประโยคได้2ออย่างคือ anyway might as well แล้วก็อีกอันหนึ่งคือ already might as well ประโยคตัวอย่างนะครับประโยคที่1ไหนๆตัวก็เปียกฝนอยู่แล้วไปไว่ายน้ําเลยดีกว่า i am already wet from the rain i might as well go swimming ประโยคที่2นะครับ ไหนๆคุณก็จะไปเรียนที่จุฬาอยู่แล้วช่วยแวะซื้อของที่สายามสแควร์ให้ผมหน่อย You are going to your class at Chula anyway. You might as well stop by Siam Square and buy something for me. ประโยคถัดไปนะครับ I have to stop by the hospital anyway to pick up my girlfriend. I might as well see a doctor there. ไหนๆผมก็จะไปรับแฟนที่โรงพยาบาลอยู่แล้วก็แวะไปหาหมอเลย ล้กันประโยคสุดท้ายนะครับไหนๆเราก็มาถึงเชียงรายแล้วแวะไปเที่ยวรอยตุงดีกว่า we are already in Chiang Rai. we might as well visit o อยตุงขอบคุณมากครับที่แวะเข้ามาฟัง